ร้อนมากตอนนี้แดดข้างนอกใครบอกว่าฝนจะตกวันนี้แต่เห็นว่าใช้มาหน้ายังไม่หยุดเป๊ะอยู่ไหมเป๊ะ Turn up the music I think I'm in love again Come on over closer เริ่มแรกนะคะครีมกันแดดสำคัญมากกับการถ่ายรูปนอกรอบเพราะมันจะต้องถ่ายเอาท์ดอร์ใช่ไหมแล้วคือแดดแบบยิ่งแดดมาเนี่ยช่างภาพชอบมากแสงแผงเข้าน้องหันอีกคือหันแดดมาเต็มๆนะคะต้องเตรียมผิวนิดนึงก็ใช้ครีมกันแดดนะคะจะใช้ตัวเดิมเลยอันนี้คือมันดีนะตัวเนี้ยมันแบบว่าถูกแล้วก็อีกอย่างนึงเบาสบายหน้าโจ้ใช้หลายรอบแล้วนะคะจากนั้นนะคะแน่นอนต้องมีพวกไพรเมอร์ด้วยเพื่อให้เครื่องสำอางมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะการถ่ายรูปทั้งวันไม่ใช่เรื่องตลกกับการที่เราจะไม่ใช้ไพรเมอร์มันสามารถไหลย้อยได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โจ้เลยใช้ตัวนี้จ้ะเป็น Fix and Fix Pro นะคะพวกไพรเมอร์นะคะอย่าทาหนานะคือบางคนคิดว่าเอ้ยยิ่งทาหนามันจะยิ่งช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานพรางรูขุมขนไม่จริงคือทาแบบแค่บางๆก็พอแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันซึมเข้าไปนะคะไม่งั้นมันก็จะมาค้างอยู่บนผิวกลายเป็นแบบขุยๆน่าเกลียดมากมารองพื้นกันต่อเลยค่ะซึ่งเวลาเราไปถ่ายรูปนอกรอบเนี่ยขอบอกเลยว่ากลางแจ้งแดดเหงื่อหน้าชื้นตลอดทั้งวันซึ่งเราต้องการฟาวเดชั่นที่มันจะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานก็คือเลือกฟาวเดชั่นที่มันเนื้อบางเบานะคะวันนี้โจ้จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นprimer tint foundation SPF 20ของ Sola นะคะโจ้ใช้เบอร์2นะคะคือเนื้อมันบางเบามากอันนี้คือที่บีบออกมาดูดิเหลวเป็นน้ำแต่มันยังให้การแบบปกปิดอะแล้วคือเกลี่ยง่ายมากเดี๋ยวมาเริ่มทาตรงหน้าผากตัวเนี้ยโจ้ใช้ไปครั้งนึงตอนที่ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะโจ้มีถ่าย2วันรองพื้นติดตลอดทั้งวันจริงๆแล้วคือหน้าไม่มันคือปกติเนี่ยเวลาใช้รองพื้นถ้ามันหนาเกินไปอะมันจะหน้ามันใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเยิ้มๆหน่อยแต่อันนี้คือมันไม่เลยด้วยความที่มันดูดิมันบางเบามากคือโจ้แบบเลิฟมากอย่างนึงตัวนี้โจ้ใช้แล้วว่าดูจากรูปได้คือโจ้หน้าผ่องตลอดทั้งวันจริงๆคือมันหน้าแบบมันไม่ดรอปสีมันเหมือนแบบลงอันนี้ปุ๊บขาวประมาณนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่ดรอประหว่างวันเลยตอนที่โจ้ไปถ่ายรูปนอกรอบก็คือจะมีบ้างนะเอาทิชชู่ซับอะแต่มันไม่ได้มันขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเหงื่อมากกว่าเป็นน้ำเนาะมันก็อันนี้ช่วยไม่ได้เราก็มีเอาทิชชู่ซับบ้างแต่คือเฮ้ยมันไม่หลุดมันแบบเลิฟมากตัวนี้บางเบาใครที่ชอบแบบงานผิวอยากได้แบบไม่หนักหน้ามากนะคะลองดูตัวนี้เลยมันดีมากรู้สึกมันจะมีคอนซีลเลอร์ด้วยแต่ว่าอันนี้โจ้มีแค่ฟาวเดชั่นนะจ๊ะอันนี้คือถ้าสมมติเวลาโจ้ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปหรือว่าไปงานไปเที่ยวไปอะไรก็ตามเนี่ยเท่านี้คือโจ้โอเคมากๆชอบงานผิวอันนี้มากนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไปถ่ายรูปใต้ตาเราควรที่จะเป๊ะกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้จะใช้เป็น Luna Long Lasting Tip Concealerลูน่าก็คือเป็นแบรนด์เกาหลีเช่นกันนะคะแล้วคืออันนี้เป็นเนื้อคอนซีลเลอร์แบบเบาๆแต่ปกปิดดีมากและแน่นอนค่ะสาวหน้ากลมแก้มเยอะอย่างโจ้นะคะถ้าสมมุติไม่คอนทัวร์เลยเนี่ยมันจะบานตาไทยมาก Etude House Play 101 Stick นะคะเพื่อนๆ เบื่อไหมโจ้ใช้แต่คอนทัวร์ตัวเดิมเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เป็นคอนทัวร์นะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปนอกรอบจะบอกว่าตอนกลางคืนก็ได้ลองฝึกคอนทัวร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าตอนเช้าเรารีบๆใช่ปะนัดช่างกล้องนัดเพื่อนไว้แล้วแบบเรายังไม่เคยคอนทัวร์เลยแล้วแบบเออจะคอนทัวร์มันจะได้ถ่ายหน้าดูเรียวๆหน่อยมันจะเรียวเลยแหละเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยคอนทัวร์เป็นปื้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะจริงๆถ้าแบบครีมมันก็ไม่มีอะไรนะคือลงไปใช่ไหมลงทีละน้อยๆก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆเนี่ยเกลี่ยเบลนใช้แปรงหรือจริงๆใช้นิ้วก็ได้ถูๆๆๆๆอย่างเงี้ยแบบไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นข้อต่อเนี่ยวนไปมันจะได้แบบธรรมชาติแบบเนี่ยเบลนไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบครีมเนี่ยอาจจะเข้มได้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตกแป้งอยู่ดีเนาะอันนี้เราไปถ่ายรูปนอกรอบมันต้องตกแป้งไม่ตกแป้งนี่มันจะไม่ใช่ดิวี่อะมันจะฉ่ำมันหมูปิ้งอันนี้จะเป็นของ Stila นะคะสี Gladiola ตัวนี้เนี่ยคือเป็นได้ทั้ง Blush On Eyeshadow แล้วก็ Lip เลยอันนี้คือแค่ต้องการให้แบบว่าเรามีสีอยู่ชั้นนึงนะเผื่อถ่ายหายไปแล้วแบบมันไม่ได้ไม่นอนไงมือไปปัดโดนเช็ดซับออกอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันยังมีแบบว่าชั้นนึงนิดหน่อย
หน้าแก้มมันก็จะไม่ได้ซีดอะไรอย่างนี้เนี่ยจริงๆคือโจ้ใช้น้อยมากมันก็แทบจะไม่เห็นเนาะใช้ทำไมอันนี้เป็นของ Benefit นะคะเป็น Hello Flawless อันนี้จะใช้สี Ivory เลยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่บางเบาอ่ะโอ้ชอบมากทาไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นปื้นเป็นรอยทาไปแล้วแบบเบาแต่ก็ยังให้ผลลัพธ์แบบแป้งผสมรองพื้นที่ทาปุ๊บมันจะแบบเนียนขึ้นมาหลายระดับอันนี้เห็นไหมมันก็จะแบบมีเงาๆขึ้นมาเวลาเราถ่ายรูปมันก็จะไม่ได้แบบแป้นมากแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นการเปลี่ยนหน้ารูปแล้วนะเออเรามีแก้มอย่างนี้อยู่แล้วจะให้มันเป็น V shape มันก็ไม่ได้นอกจากคุณจะไปตัดเอาออกต่อไปคิวนะก็จะใช้เป็นนี่เลยของ Intuit นะคะอันนี้มันแบบเล็กอะเราชอบแล้วคือตอนนี้คิวโจ้แบบน้อยมากเราใช้ตัวนี้คือมันตวัดได้นะคะพอใช้ตัวนี้เสร็จโจ้ก็ใช้ตัวนี้เป็น Heavy Rotation นะคะเติมลงไปให้มันแบบมีมิติมันจะดูเข้มขึ้นมานะเพราะว่ากันว่าคิ้วเนี่ยเขียนแค่เป็นพี่น้องกันก็พอไม่จำเป็นต้องเป็นฝาแฝดเพราะฉะนั้นพอละโอ้คิ้วเราไม่เท่ากันก่อนจะไปแต่งตาต่อเลยค่ะกินแป๊บนึงนะคะหิวนี่คือเหตุผลของหน้ากลมๆของเรานะคะวันนี้แต่งตาอาชาโดจะแบบเอาง่ายๆนะคะเราจะไปเน้นที่ขนตามากกว่าเพราะเวลาถ่ายรูปจริงๆแล้วว่าสีไออาชาโดก็สำคัญระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วที่เมนพอยต์เลยอะขนตาถ้าคุณติดขนตาปุ๊บคือแบบพรึบวันนี้ใช้ Too Faced ช็อกโกแลตบาร์นะคะมีสีหนึ่งที่โจ้ใช้แบบบ่อยมากจนแบบเฮ้ยมันน่าจะมีขายแยกมากเป็นสีออกแชมเปญคือสีประมาณเนี้ยมีทุกพาเลทของ Maybelline ของ Royal ที่มันออกมาแนวนี้ก็มีนะคะไปดูกันได้มันจะเป็นแบบสีเหลือบที่โอเคไม่ได้เหลือบจนตาบวมเกินไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาใช้ Love 3CE Duo Shadow อันนี้สี Lucky 7นะคะเป็นสีที่แบบชมพูเกาหลีอะคือทาแล้วมันที่แบบว่าของเกาหลีเขาจะแบบดูชมพูส้มๆทั่วๆตรงเนี้ยค่ะสีก็จะออกแนวนี้นะคะอันนี้โจ้ก็จะทาลงไปที่ครีสตรงนี้แล้วก็ทาใต้ตาด้วยมันก็จะเป็นชมพูส้มๆแบบนี้นะคะเกลี่ยตรงขอบเนี้ยให้เนียนนะคะก็อย่างพาเลทนี้ก็จะมีสีตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเหมือนถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเอ้ยมันก็โอเคใช่ไหมแต่เวลาเราถ่ายรูปอะค่ะมันจะมีพวกแสงแฟลชแสงอะไรแบบแดดเข้ามาซึ่งอย่างตอนที่โจ้แต่งแบบนี้ไปครั้งแรกนะช่างกล้องเขาก็บอกว่าเออเอาตรงนี้ออกหน่อยเพราะเวลาถ่ายออกมาปุ๊บแสงแฟลชหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันไปแบบขัดกับแก้มมากเกินไปทำให้หน้ามันดูไม่บาลานซ์ก็เอ้ยแต่งหน้าถ่ายภาพแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นคือมันต้องแบบให้แสงอะไรหลายๆอย่างมันแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าความยาวมันขนาดไหนมันจะปิดตาแล้วขนาดไหนควรลงอายแชโดว์อะไรเพิ่มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะมาติดอายไลเนอร์ก่อนเลยก็ใช้เป็นของ Katie Doll นะคะNessie Choice นะคะเป็นแบบรุ่นขนมิงนะคะอลังการเวอร์วังมากๆนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องตัดหน่อยเพราะอันนี้มันก็จะยาวไปเนาะก้าวติดขนตานะคะโจใช้เป็นของ D Up เลยนี่เพิ่งซื้อมาจากมัตสึโมโตะคิโยชินะคะโอโจนี่คือติดขนตาปลอมน้อยมากนอกจากแบบต้องถ่ายรูปหรือว่าเป็นงานอะไรจริงๆที่ต้องแบบเออควรจะนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะติดไม่ค่อยบ่อยซึ่งเราก็จะติดแบบไม่ค่อยเป็นแนะนำว่าก้าวติดขนตาปลอมเนี่ยมันเป็นตัวชี้ชะตามากคือถ้ากาวมันแบบทำให้เราติดได้ง่ายแล้วก็ติดทนนานไม่เป็นก้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยชีวิตคนที่ติดขนตาปลอมไม่ค่อยเป็นมากๆอย่างตัวเนี้ย D Up แนะนำเลยมันแบบบางทาแล้วมันไม่เป็นก้อนแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นก้อนเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างงี้คอนเซปต์ตาในวันนี้เนี่ยโจ้อยากให้มันไม่ลากยาวออกไปอยากให้แบบว่าเป็นการเข้มๆไลท์สีเฉพาะตรงตาเรามากกว่ามันก็จะดูแบบธรรมชาติขึ้นมานิดนึงแม้เราจะปัดอายแชโดว์แล้วก็ติดขนตาปลอมก็ตามโอ้ดูแบบเห็นปะดูมันมีอะไรขึ้นมานี่แค่ขนตาปลอมนะจ๊ะยังไม่ได้แบบลงอะไรดีเทลมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องติดขนตาปลอมไปถ่ายรูปจะบอกว่าอันนี้คือถือว่าเป็นเบอร์ที่เบามากมากจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดแบบอายไลเนอร์เป็นการเล่นสีให้มันดู
เข้มๆขึ้นมาว่าให้ตาเน้นตาให้มันดูโตนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นของ Etude House นะคะเป็น Play 101 Pencil นะจ๊ะอันนี้เบอร์50นะคะอันนี้ข้อดีก็คือเราจะไม่ได้วิงหางออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชินกับการเขียนอายไลเนอร์อย่างเงี้ยก็แต่งตามได้เพราะว่าบางครั้งการที่เราแบบว่าเติมเส้นวิงเข้าไปอย่างเงี้ยโหบางทีโชคก็ไม่เข้าข้างเราใช่ป่ะแบบวิงอะวิงยังไงก็วิงไม่ได้อยู่ดีเสียเวลาด้วยก็คือสู้แบบนี่เลยจ้ะติดขนตาปลอมนะแล้วก็ใช้แบบอายไลเนอร์เจลอย่างงี้หรือแม้กระทั่งอายแชโดว์สีเข้มๆนะมาทับลงไปนี่แล้วก็โต้ใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะคืออันนี้ต่อให้ว่าเขาจะประกันขนาดไหนว่าเฮ้ยมันไม่เลอะแต่ถ้าสมมติเราวาดหนาๆไว้อะแบบมันไม่แห้งอะค่ะไม่เบลนให้มันแบบเป็นเส้นบางๆอะมันก็เลอะได้ง่ายบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเยอะแต่เวลาถ่ายรูปออกมานะมันยิ่งธรรมชาติมากเลยมันจะแทบแบบดูไม่ค่อยรู้นะคะมันก็จะเป็นชมพูเลื่อๆๆหน่อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอายแชโดว์นิดนึงเนื่องจากเรากรีดอายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะให้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Laura Mercier นะคะสีเกลี่ยเบลนด์ง่ายมากแล้วลองดูใต้ตาโต้นะเห็นปะคือแค่นี้มันดูแบบมีอะไรโดยที่แบบเราไม่ได้เกลี่ยไม่ได้อะไรเลยอะของอันนี้คือดีมากๆส่วนแก้มออกเป็นแบบชมพูอ่อนๆเนาะอันนี้ใช้เป็นของ Apple นะคะอันนี้เป็นรุ่น Doraemon นะคะแต่ว่าถ้าปกติสีนี้เนี่ยก็คือยังมีอยู่เป็นสี PK01 นะคะเป็นสีแบบชมพูนมๆปัดลงไปตรงหน้าแก้มนี้เนาะมันก็จะดูแบบกวีแก้มใสๆเวลาถ่ายรูปข้างหลังสีฟ้าพื้นหญ้าสีเขียวก็จะดูแบบธรรมชาติเพิ่มสีส้มๆหน่อยไหมอันนี้ก็จะเป็นของ Apple เหมือนกันนะคะเป็น OR02 สีนี้ก็คือมีขายทั่วไปแต่แค่จะไม่ได้เป็นลายโดเรมอนนะแล้วอันนี้ก็บ้าโดเรมอนเนาะจริงๆมีเครื่องสำอางโดราเอมอนเยอะนะทำโดราเอมอนเมคอัพดีไหมอันนี้ก็คือจะปัดแบบตรงนี้ละกันได้ดูมีอะไรดูมีลูกเล่นดูมีมิติและแน่นอนว่าต้องมีไฮไลท์เตอร์นะคะใช้เป็นของเบกก้าค่ะอันนี้สีแชมเปญป๊อปนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องทาหนามากเนาะเพราะว่าสีมันแบบวิ้งอย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเราทาหนามากอ่ะมันจะดูแต่งหน้าแบบแก่ๆหน่อยอ่ะมันจะแอบดูแบบเอ้ยเป็นปื้นๆดูแต่งหน้าหนาอย่างเงี้ยนี่เราก็แบบเอาเบาๆก็มาต่อที่ตัวสุดท้ายนะคะปากเลยแล้วกันเนาะกี่โมงแล้วเนี่ยตาเถนเดี๋ยวเอาปากเลยปากเนี่ยคือโจ้เนี่ยจะพกใส่ถุงอย่างนี้ไปเลยนะคะมีเยอะมากคืออยู่ที่ว่าเราอยากได้โทนสีไหนอย่างวันนี้แก้มชมพูก็คงจะต้องเป็นปากชมพูตอนแรกโจ้ก็คือเตรียมแบบเป็นโทนแบบส้มแบบนมๆไว้ด้วยคืออยู่ที่ว่าเราแบบจะมีเวลาเปลี่ยนลุคไหมถ้าแบบเป็นสีปากหน่อยมันก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงเนาะอันนี้ใช้3ตัวนะคะก็คือเดี๋ยวตัวแรกโจ้ใช้ของแม็กลงไปก่อนมันจะเป็นสีชมพูโน้ตแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเพื่อนเจอสีแบบนี้ซื้อเหอะมันเหมือนแบบเวลาแต่งหน้าไปงานหรืออะไรก็ตามมันเอามาแอพพลายได้หมดเลยได้ปากสีชมพูอ่อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใช้นี่เลยเป็นของ Bobbi Brown นะคะอันนี้มันจะเป็น Creamy Lip Color สี Neon Pink นี่เราก็จะมาทาบริเวณข้างในปากแม้ปากเราจะเล็กก็ตามมาทาข้างในปากตรงกลางนะคะแล้วคือสีเซตเนี้ยเป็นสีเซตที่โจ้ใช้ถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะจะบอกว่ามีกินข้าวนะคือพักกินข้าวแล้วก็ไม่ได้เติมปากเท่าไหร่ด้วยสีมันอยู่อะเธอยิ่งตัวทินตัวนี้นี่ proud to present มากตัวโดเรมอนอีกแล้วอะ ฉันนี่ได้กับโดเรมอนมากไหมเป็นของ Apple นะคะอันนี้จะเป็น Jelly Marmalade อันนี้สี Orange ก็คือซื้อของลองของ Apple เนี่ยตอนที่มันมีโดเรมอนนั่นแหละเพราะเราอยากได้แพ็คเกจนะคะมันก็จะได้ปากที่ดูแบบอะไรยังไงคะอะไรอย่างนี้เฮ้เสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าไปถ่ายรูปรับปริญญานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลุคนี้แต่งไปถ่ายรูปรับปริญญาเนี่ยมันจะแบบดูเป็นยังไงบ้างนะคะไปค่ะนี่ตอนนี้อยู่ที่เตรียมอุดมแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อเช้าถ่ายที่สยามลืมถ่ายไปดูให้เพื่อนดูก็เลยเพิ่งมาถ่ายช่วงบ่ายแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือมันก็เหงื่อออกแต่เห็นป่ะใช้มาหน้ายังไม่อยู่เป๊ะอยู่มั้ยเป็ดเร
ร้อนมากตอนนี้แดดข้างนอกใครบอกว่าฝนจะตกวันนี้แดดเปรี้ยงมากอันนี้นะคะบือคือเบื้องหลังทุกคนนะคะเติมหน้านิดนึงเติมหน้านิดนึงสวยอยู่แล้วไม่เติมค่ะจ้าจ้าคนถ่ายโดรนนะคะมาวันที่มีเมฆมากหรือฝนตกพรำๆจะดีที่สุดลืมตาลืมตาไม่ขึ้นเลย